ลาดดิจิทัล1ปีจากธนาคารออมสินเพื่อให้สวนสาธารณะกลางกรุงได้สวยงามในช่วงนี้ครับกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวจึงร่วมกับมูลนิธิสวนหลวงร.9จัดงานพันไม้งามอารามสวนหลวงร.9ประจำปี2563ครับเพื่อสร้างบรรยากาศที่สวยงามให้สอดรับกับลมเย็นๆที่เริ่มพัดโชยเข้ามาในช่วงปลายปีครับเมื่อแวะมายังสวนหลวงร.9ก็จะได้เจอกับพันไม้หลากหลายชนิดและมีการจัดสวนอย่างสวยงามครับพี่มดจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าสวนแนวไหนครับสวนแนวตั้งนะคะเป็นสวนแนวตั้งเป็นสวนแนวตั้งที่ทางสวนหลวงร.9เนี่ยจัดในงานพันไม้งามอารามสวนหลวงร.9เพื่อให้ประชาชนน่ะได้มาถ่ายรูปแล้วก็ได้มีมุมมองว่าถ้าเราจะจัดสวนแนวตั้งในบ้านจะสวนเล็กๆ เป็นสวนหย่อมนอกจากปกติที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นสวนที่เราปลูกเป็นแปลงใช่ไหมคะอยู่บนพื้นราบแต่ทุกวันนี้คนอยู่คอนโดก็เยอะนะที่เราก็น้อยลงค่ะค่ะเพราะฉะนั้นทางสวนหลวงก็เลยมีแนวความคิดว่าอยากจะให้ประชาชนเนี่ยเปลี่ยนมุมมองนะคะได้จัดเป็นสวนแนวตั้งทำเป็นชั้นขึ้นไปเพื่อพันไม้ที่เราจะแสดงในโซนที่เป็นสวนแนวตั้งมีอะไรบ้างพันไม้ส่วนมากที่นิยมอย่างอันนี้ก็คือเป็นพวกวงตระกูลสับปะรดหรือเราเรียกว่าเขาลือสีฮิตมากนอกจากจะสวยมีความทนทานไม่ต้องรดน้ำมากแล้วเขายังช่วยฟอกอากาศถ้าจะต้องการสีสันสวยงามนะคะอย่างที่เห็นพิทูเนียค่ะแต่ทีนี้อาจจะปลูกได้เฉพาะบางฤดูอย่างฤดูหนาวก็ทางสวนหลวงก็พยายามเพาะพันธุ์ไม้เหล่านี้มาให้คนในกรุงเทพได้ชื่นชมกันด้วยเมื่อเดินทางเข้ามาด้านในแล้วนะครับก็ต้องซื้อบัตรนั่งรถนำเที่ยวในราคาเพียง20บาทต่อคนจะขึ้นจะลงตอนไหนก็จะมีรถวิ่งผ่านตลอดเวลาครับมาที่นี่ต้องใช้เวลาดื่มด่ำกับความสวยงามของดอกไม้นานาชนิดที่บานสะพรั่งสวยงามไปทั่วสวนหลวงร.9ครับตรงนี้เรียกว่าบริเวณอาคารชัยชนหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสวนลมณีนะคะซึ่งปกติตรงนี้จะเป็นถนนยาวจากประตู5ที่ทางเข้าศรีนครินทร์ถนนศรีนครินทร์ค่ะแต่ตอนนี้เราเนรมิตให้เป็นถนนสายดอกไม้ใช่ค่ะที่เห็นสีแดงๆตรงกลางนะคะนี่คือต้นสร้อยไก่แล้วก็สีม่วงแวววิเชียรแล้วก็สีขาวล้อมรอบด้วยซันเวียนะคะเป็นร้อยสายพันธุ์ค่ะที่เราสั่งเมล็ดพันธุ์มาแล้วทางสวนหลวงเนี่ยทางกรุงเทพมหานครได้เพาะเมล็ดค่ะเพาะเมล็ดแล้วก็นำมาปลูกเป็นแปลงมีทั้งปลูกลงดินมีทั้งวางเป็นไม้กระถางค่ะแล้วก็จัดเนี่ยค่ะเป็นรูปแบบที่สวยงามเป็นถนนหลังจากสวนแนวตั้งที่เราเห็นเมื่อสักครู่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกแนวนึงไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือการไปชมดอกทิวลิปครับซึ่งทางปตท.ยกมาไว้ที่สวนหลวงร.9ไม่ต้องเดินทางไปถึงจังหวัดระยองก็สามารถชมความงดงามของดอกไม้นานาชนิดได้ครับในสวนกลางแจ้งด้านนอกก็ยังมีดอกไม้อีกมากมายให้ได้ชมนะครับที่พลาดไม่ได้ก็คือดอกพิทูเนียและดอกเวอร์มิน่าจัดเรียงสลับกับดอกไม้ไทยอย่างเช่นแพงพวยดอกดาวกระจายและดอกสร้อยไก่ครับประทับใจมากค่ะสวยสวยที่เป็นสวนแนวตั้งก็สวยนะใช่แปลกแต่ทานตะวันใช่ทานตะวันคือไม่ต้องไปถึงลพบุรีทานตะวันที่นี่สวยยังไงบ้างครับคุณพี่ก็มันไม่ตกอ่ะมันใช่มันตั้งตลอดเลยสีมันสดเนาะมันตั้งเลยอยากให้เพื่อนๆนะคะมาเที่ยวที่สวนหลวงร.9มีทั้งพันไม้นานาพันธุ์ดอกไม้สวยส่วนใครที่ถ่ายรูปต่อเนื่องหลายชั่วโมงก็อาจจะหิวและก็เหนื่อยได้นะครับสามารถแวะพักตามซุ้มอาหารพื้นบ้านทั้งคาวและหวานจากนั้นค่อยเดินไปถ่ายรูปต่อก็ได้ครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปถ่ายรูปดอกทานตะวันสวยๆที่เบ่งบานอยู่ใจกลางกรุงเทพณสวนรถไฟจะสวยงามขนาดไหนติดตามในช่วงหน้าครับทุ่งทานตะวันณสวนวชิระเบญจทัตหรือสวนรถไฟก็เปิดเป็นเทศกาลชมดอกไม้กรุงเทพ Bangkok Flora Festival ภายใต้ธีมงานยิ้มรับทานตะวันมหัศจรรย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่กรุงเทพมหานครได้ปลูกดอกทานตะวันกว่า 30,000 ต้นครับบนพื้นที่กว่า4ไร่โดยใช้พันธุ์ผสมที่ไม่มีละอองเกสรครับท
ทำให้ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้สามารถเข้าชมได้ครับโดยจะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่1ถึง20ธันวาคมจึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างเช่นน้องเนยนักรีวิวคนนี้ครับที่อดใจไม่ได้ต้องมาเก็บภาพดอกทานตะวันสวยงามนำไปรีวิวให้คนอื่นได้มาเยี่ยมชมบ้างครับก็ใหญ่กว่าที่คิดไว้ค่ะตอนแรกที่แบบดูในภาพอะไรอย่างเงี้ยพอแต่พอมาเห็นของจริงก็แบบโอ้กว้างเหมือนกันค่ะก็สะดวกดีนะคะสำหรับคนที่แบบว่าอยากไปเที่ยวแต่ว่าไม่มีเวลาอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ได้เข้ามาอยู่ได้อยู่ใกล้ๆในกรุงไม่ต้องแบบขับรถไปถึงเชียงใหม่ลพบุรีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเป็นทุ่งทานตะวันจริงๆอ่ะครับก็คือปกติอ่ะถ้าจากที่กรุงเทพฯอ่ะก็จะเป็นหย่อมๆอะไรแต่วันนี้ก็คือคาดว่าเป็นนับหมื่นต้นแล้วก็คนก็เริ่มมาท่องเที่ยวกันแล้วครับก็มาถ่ายรูปก็คิดว่าน่าจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพที่คนสามารถเข้ามาเที่ยวได้ชวนเพื่อนมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจุดไหนที่ว่าสามารถมาได้ง่ายหรือแบบไม่ต้องไปต่างจังหวัดแต่ว่าเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็ดอกไม้ก็คือเป็นดอกไม้จริงคนชอบถ่ายอะไรที่แบบว่าจริงๆมันจะทำให้ดูแบบสดชื่นดูแบบมีชีวิตชีวามากกว่าผมชอบมุมด้านหน้าเวลาถ่ายออกมาใช่ว่ามันก็จะติดแบบต้นไม้ภายในสวนด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่มาแบบออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยตอนเย็นก็สามารถพาครอบครัวมาถ่ายรูปเป็นกิจกรรมอย่างอื่นได้ด้วยส่วนรถไฟถือว่าเป็นสถานที่ออกกำลังกายและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพครับและยิ่งในช่วงปลายปีแบบนี้มีลมหนาวเข้ามาหน่อยๆมีสวนดอกทานตะวันที่สวยงามทำให้บรรดาสาวๆคู่รักพนักงานออฟฟิศและหน่วยงานต่างๆพอเว้นว่างจากงานก็แวะมาถ่ายรูปเซลฟี่เก็บภาพความประทับใจกับทุ่งดอกทานตะวันครับเดิมที่คิดไว้ว่ามันอาจจะมีดอกแห้งๆบ้างหรืออาจจะเป็นสวนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเห็นของจริงก็คือผิดคาดมากดอกค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นทุ่งที่ใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เป็นสวนในเมืองที่แบบไม่ได้คิดว่ามันน่าจะใหญ่ได้ขนาดนี้ค่ะก็ดีค่ะคือเราไม่ต้องไปเดินทางไกลด้วยค่ะแบบปกติก็ถ้าเป็นดอกทานตะวันต้องไปลพบุรีอย่างเงี้ยค่ะไปเขาใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ก็แค่ตรงมาสวนรถไฟเราก็ได้เที่ยวแล้วค่ะคือใช้ระยะเวลาไม่เยอะวันหยุดแบบ1วันเราก็มาได้ไม่ต้องเดินทางไกลด้วยคนทั่วไปก็สามารถเดินทางสะดวกค่ะอาจจะนั่ง BTS หรือว่านั่ง MRT มาก็ได้ค่ะถ้ามาก็ลง BTS หมอชิตค่ะขับรถไปตามเส้นไหนๆในช่วงนี้หากแวะตามสวนสาธารณะของกรุงเทพก็จะได้เจอกับสวนดอกไม้หลากสีสันสดใสสวยงามนะครับและเข้ากับบรรยากาศในช่วงปลายปีแบบนี้ครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ